The best in you ตั้งใจเสนอคุณกล้าทำร้ายคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหนพลังอำนาจสั่งการการคล้อยตามและการต่อต้านอำนาจนี้สวัสดีค่ะหัวข้อที่โอจะพูดถึงในวันนี้ดูจะเป็นหัวข้อที่กำกวมมากอยู่สักหน่อยแต่มันเป็นประเด็นที่ถ้าเราทำความเข้าใจแล้ว เราจะเข้าใจในความเป็นมนุษย์มากขึ้นรวมไปถึงทำอย่างไรให้เราสามารถสร้างสารรค์สังคมให้น่าอยู่ขึ้นได้ด้วยเมื่อไม่นานมานี้ค่ะโอได้มีโอกาสอ่านเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาและงานวิจัยเกี่ยวกับอำนาจสั่งการที่น่าสนใจมากๆค่ะลองจินตนาการดูตัวเราเองค่ะว่าถ้าคุณเป็นพนักงานธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งและถูกเจ้านายสั่งให้ทำบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดเชื่อ หรือรู้อยู่ในใจลึกๆว่ามันเป็นสิ่งไม่ถูกต้องเราจะยังทำในสิ่งนั้นอยู่หรือไม่ตัวอย่างง่ายๆเช่นคุณเป็นเลข,ขานุการวันหนึ่งมีคนโทรศัพท์มาหาเจ้านายคุณในขณะที่เจ้านายคุณก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละตรงหน้าคุณนี่เองแต่พอเขารู้ว่าใครโทรมาเขาก็บอกว่าเฮ้ยช่วยบอกหน่อยว่าผมไม่อยู่นะคุณจะบอกปลายสายว่าเจ้านายไม่อยู่หรือเปล่าคะ แทบจะเรียกได้ว่าร้อยทั้งร้อยยินยอมพร้อมใจที่จะบอกว่าเจ้านายไม่อยู่โดยไร้ข้อกังขากันเลยทีเดียวนั่นก็เพราะสิ่งหนึ่งคือมันเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยและสิ่งต่อมาคืออำนาจสั่งการใช่แล้วค่ะอำนาจสั่งการเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับรู้ถึงความรู้สึกที่ว่า เรามีใครคนหนึ่งที่มีอำนาจเหนือเราในการสามารถที่จะบอกกล่าวแก่เราได้ว่าเราจะต้องทำอะไรอย่างไรและเมื่อไรก็ตามที่เราเกิดความคิดในการยินยอมเรามักจะทำตามคำสั่งนั้นโดยไร้ข้อกังขาใดใดทั้งสิ้นแม้จะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดก็ตามที เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ใต้คำสั่งของคนผู้นี้เมื่อไหร่ที่คนผู้นี้สั่งการเราจะรู้สึกว่ามันคือหน้าที่ที่เราจะต้องทำตามดังนั้นสิ่งที่ทำตามคำสั่งนั้นถูกต้องเสมอและเมื่อเราไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำนั้นๆแม้ว่ามันอาจจะนำความเดือดร้อนมาสู่ผู้อื่นก็ตามทีเรื่องแค่รับโทรศัพท์เราอาจจะยังไม่เห็นภาพคะ่ะ แต่ถ้าลองนึกถึงเรื่องราวสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่มีการสังหารหมู่ชาวยิวผู้บริสุทธิ์แล้วเราอาจจะพอมองเห็นได้ง่ายขึ้นถึงเรื่องอำนาจสั่งการเมื่อหัวหน้าตำรวจใหญ่ผู้หนึ่งได้รับคำสั่งจากผู้บริหารประเทศให้เป็นผู้ดำเนินการสังหารหมู่ชาวยิวจนเมื่อสงครามยุติเขาถูกนำตัวขึ้นศาลในฐานะจำเลยผู้ดำเนินการสังหารหมู่ชาวยิวซึ่งเขาได้ให้การว่า เขาเป็นแต่เพียงผู้ดำเนินการตามคำสั่งของผู้นำเท่านั้นเขาไม่ใช่คนผิดและไม่ใช่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความคิดนี้คือความคิดที่ว่ามันถูกต้องแล้วที่ทำตามคำสั่งเรื่องนี้อาจจะดูยิ่งใหญ่เกินไปสักหน่อยเราลองมาฟังเรื่องของการทดลองของนักวิจัยเกี่ยวกับความยินยอมในการทำตาม อำนาจสั่งการที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องมีอยู่ว่ามีนักวิจัยได้ทำการทดลองโดยการให้อาสาสมัครที่มีความแตกต่างกันหลากหลายพื้นเพททั้งเพศความรู้ภูมิภาคอาชีพอายุมาทดลองดูโดยให้อาสาสมัครคนหนึ่งรับหน้าที่เป็นครูและอีกคนหนึ่งต้องรับบทบาทเป็นนักเรียน โดยครูจะสอนให้นักเรียนจำคำศัพท์จำนวนหนึ่งและถ้านักเรียนทวนผิดจะถูกลงโทษด,ด้วยการช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าจากขั้นต่ำที่ไม่เจ็บปวดอะไรมากไปจนกระทั่งถึงขั้นสูงที่เรียกว่าอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิต ซึ่งการทดลองจริงๆนั้นไม่มีนักเรียนจริงๆหรอกค่ะเป็นแต่เพียงอาสาสมัครปลอมๆที่ถูกกั้นให้อยู่คนละห้องเท่านั้นแต่เป็นการทดลองว่าคนที่ได้รับบทบาทเป็นครูจะกล้าลงโทษผู้อื่นได้มากขนาดไหนผลปรากฏว่าในประเทศเยอรมันผู้เป็นครูยินยอมที่จะลงโทษนักเรียนตามคำสั่งจนถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นอันตรายถึงชีวิตมากถึง65%เลยทีเดียว และในการทดลองเดียวกันนี้ที่ประเทศอเมริกาปรากฏว่ามีผู้ที่ยินยอมทำตามคำสั่งมากถึง85%แล้วก็ได้มีการทดลองในประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะผลปรากฏว่ามีถึง80%ที่ยินยอมทำตามคำสั่งในการทำโทษนักเรียนด้วยการช็อตด,ด้วยกระแสไฟฟ้าที่รุนแรงถึงขนาดอาจจะมีอันตรายต่อชีวิต ว่ากันตามความเป็นจริงแล้วเราคงจะพอมองเห็นแล้วว่าคนเราทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันไม่มีใครเหนือกว่าผู้ใดแต่ทำไมเราจึงยินยอมที่จะทำตามคำสั่งของผู้อื่นทั้งๆที่ทร,รู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดสิ่งนั้นเกิดจากการที่เราได้ให้อำนาจสั่งการแก่คนผู้นั้นเรียกว่าตัวเราเองนี่แหละเป็นผู้อนุญ,ญาตให้ผู้อื่นมีอำนาจเหนือเราซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว อำนาจสั่งการที่เรามักจะยอมรับจะเกิดมาจากตำแหน่งหน้าที่แล้วทำอย่างไรคนเราจึงจะสามารถยืนหยัดต่อความคิดเห็นของตัวเองได้มากขึ้นในเรื่องอำนาจและความยินยอมนี้โอขอนำกลับไปสู่เรื่องของการคล้อยตามกันของผู้คนกันสักหน่อยค่ะว่าคนเราส่วนใหญ่นั้นมักมีพื้นฐานลึกๆอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือต้องการการยอมรับจากผู้อื่น โดยเฉพาะจากกลุ่มใดๆที่เราอยู่ด้วยดังนั้นจึงเป็นไปได้มากที่คนเรามัจากจะคล้อยตามเสียงส่วนใหญ่ได้ง่ายซึ่งมีการทดลองเช่นเดียวกันค่ะว่าคนเรามัจากจะคล้อยตามผู้อื่นได้มากน้อยแค่ไหนตัวอย่างการทดลองง่ายๆเช่นนำอาสาสมัครผู้หนึ่งไปรวมอยู่กับอาสาสมัครปลอมจำนวนหนึ่งจากนั้นให้พวกเขาตอบคำถามง่ายๆที่สามารถเห็นได้ง่ายๆว่า อะไรถูกอะไรผิดเช่นให้เปรียบเทียบความยาวของเส้นตรงเส้นใดที่ใกล้เคียงกับเส้นตรงหลักมากที่สุดซึ่งจะมีรูปมาให้อาสาสมัครดูสมมติว่าทั้งหมด3มเส้นและเส้นที่สเป็นเส้นที่ใกล้เคียงกับเส้นหลักที่สุดแต่ให้อาสาสมัครปลอมตอบผิดผลปรากฏว่าหลายคนทีเดียวที่คล้อยตามและเห็นด้วยกับคำตอบที่ผิดและคิดว่าความคิดของเรา อาจจะผิดก็เป็นได้แต่ทั้งนี้ก็ยังมีปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้คนบางคนยึดมั่นในความคิดที่ถูกต้องของตัวเองนั่นก็คือ1ค่ะผู้ที่มีสติปัญญาสูงและมีประสบการณ์ชีวิตมากพอที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองได้มากกว่าผู้อื่นเรียกง่ายๆว่าผู้มีสติปัญญาสูงจะคล้อยตามสิ่งที่เขาเห็นว่าผิด น้อยกว่าผู้มีสติปัญญาต่ำเพราะพวกเขามักจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและเชื่อในการตัดสินใจของตัวเองมากกว่าเสียงส่วนใหญ่และยิ่งถ้าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในอดีตที่ถูกต้องสูงมากเขาจะยิ่งยืนหยัดต่อความคิดของตนเองมากขึ้นตามไปด้วยโดยไม่ยอมพล้อยตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่และ 2. ค่ะ เป็นผู้ที่มีความนับถือตัวเองสูงก็เ,เช่นเดียวกันค่ะที่ว่าความนับถือตัวเองหรือ self esteem สูงจะเป็นผู้ที่มองเห็นคุณค่าของตัวเองสูงตามไปด้วยและก่อเกิดเป็นความเชื่อมั่นในตัวเองสูงจึงมักไม่ค่อยคล้อยตามความคิดเห็นของคนอื่นมากเท่ากับคนที่มี self esteem ต่ำหรือคนที่มีความนับถือตัวเองต่ำ สิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งที่คนเราที่มีความนับถือตัวเองสูงมักจะมีกันมากกว่าคนทั่วๆไปก็คือการมีความรับผิดชอบต่อตัวเองที่สูงกว่าผู้อื่นซึ่งเราจะสามารถสังเกตได้ว่าการคล้อยตามกันของผู้คนนั้นส่วนหนึ่งก็คือการไม่อยากเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนั่นเองเรียกว่าไม่เป็นไรนะผิดก็ผิดด้วยกัน นี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าทำไมคนเราจึงคล้อยตามผู้อื่นได้ง่ายโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มใหญ่มากเท่าไหร่การคล้อยตามกันก็ยิ่งเกิดขึ้นได้มากเท่านั้นแล้วเราจะสามารถพัฒนาเซลฟ์เอสตีมของเราให้เพิ่มมากขึ้นได้เช่นไรบ้างการนับถือตัวเองหรือการมองเห็นคุณค่าในตัวเองของเรานี้ไม่ใช่สิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะมีก็มีกันได้ง่ายๆนะคะ แต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องปลูกฝังและสร้างขึ้นมาอย่างที่เรียกว่าตั้งแต่วันที่เรามีความคิดที่อยากจะมีความนับถือตัวเองสูงขึ้นไปจนกระทั่งตราบชั่วชีวิตของเราเลยก็ว่าได้เพราะสิ่งนี้มันมีผลอย่างยิ่งต่อก,การตัดสินใจของคนเราอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าคนที่มีเซลฟ์เอสติมต่ำมักจะไม่ชอบตัดสินใจในสิ่งต่างๆด้วยตัวเองแต่มักจะปล่อยให้สถานการณ์ต่างๆหรือคนที่แวดล้อมเราอยู่ขณะนั้นเป็นผู้ตัดสินใจแทนเราและถ้าเป็นการตัดสินใจที่ส่งผลดีคนที่นับถือตัวเองต่ำจะยิ่งคิดว่าเห็นไหมล่ะคนอื่นคิดให้ง่ายๆสบายๆแล้วก็ได้ผลดีด้วย กลายเป็นการปลูกฝังนิสัยของการไม่ตัดสินใจให้กับตัวเองเพิ่มมากขึ้นไปอีกแต่เมื่อไรก็ตามที่การตัดสินใจนั้นส่งผลร้ายหรือส่งผลไม่ดีต่อเขาล่ะคนที่นับถือตัวเองต่ำก็จะยิ่งคิดไปว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉันที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะเธอเพราะคุณเพราะเขาเพราะสถานการณ์เพราะอะไรอื่นๆที่เขาไม่มีส่วนในการรับผิดชอบ แต่ต้องมาร่วมชะตากรรมหรืออาจจะเป็นผู้รับกรรมนั้นซะเองเหมือนว่าตัวเองเป็นได้แค่เหยื่อหรือผู้ถูกกระทำซึ่งนี่ก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำนิสัยแห่งการไม่ตัดสินใจมากขึ้นไปอีกวิธีการในการปลูกฝังเซลฟ์เอสตีมหรือการนับถือตัวเองการมองเห็นคุณค่าของตัวเราเองนี้เริ่มต้นที่ความคิดค่ะ จริงอยู่ที่ความคิดเพียงอย่างเดียวไม่อาจที่จะทำให้เรามีเซลฟ์เอสติมสูงขึ้นมาได้แต่ความคิดที่เกิดจากการวิเคราะห์ปลูกฝังและเพิ่มเติมความรู้ให้กับตัวเราเองมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเท่านั้นวิธีการแบบที่เรียกว่าคันที่1 2 3มมีให้สามารถหาอ่านได้กันเยอะมากๆค่ะ ตัวอย่างวิธีการเพิ่มความนับถือของตัวเองก็เช่นการอ่านหนังสือเกี่ยวกับแนวพัฒนาตัวเองให้มากๆก,การแวดล้อมตัวเราเองด้วยคนที่มีความคิดบวกการฝึกมองโลกในแง่ดีการฝึกมองหาข้อดีของตัวเราเองบ่อยๆแต่วิธีที่อยากจะแนะนำมากๆในที่นี้ที่โอกคิดว่ามีประโยชน์และสามารถปลูกฝังเซลฟ์เอสติมได้ดีและเร็วที่สุดก็คืออย่างแรกค่ะ การทำประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนทำในที่นี้หมายถึงการลงมือทำจริงๆนะคะและถ้าสามารถเป็นการทำแบบที่เราจับต้องได้มากขึ้นคือได้เห็นกับตาว่าผู้รับผลประโยชน์สามารถได้รับผลประโยชน์จากการกระทำของเราจริงๆสิ่งนี้จะเป็นการเพิ่มพลังใจของเราแบบที่เรียกว่าปลื้มปิติคือก่อเกิดความปิติใจ ให้กับเราแล้วการรับรู้ถึงคุณค่าของตัวเราเองจะเพิ่มมากขึ้นได้อย่างรวดเร็วตัวอย่างเช่นการทำอาหารเลี้ยงเด็กกำพร้าแบบที่เราเป็นผู้ไปมอบให้กับเขาด้วยตัวของเราเองได้ยินคำขอบคุณได้เห็นดวงตาใสาซื่อที่แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจไม่ใช่แค่การบริจาคเงินฝากไปตามสถานที่ต่างๆเฉยๆและอีกอย่างหนึ่ง ที่โอเคยเห็นผู้หนึ่งทำและคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆนั่นก็คือการให้ด้วยการขอให้ส่งต่อสิ่งนี้ไปยังผู้อื่นต่อไปวิธีการนี้ก็คือผู้ชายคนนี้ค่ะเขาจะมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับใครบางคนโดยขอให้คนผู้นั้นแทนที่จะใช้เงินนี้กับตัวของเขาเองกลับขอให้เขาส่งต่อเงินนี้ให้กับผู้อื่นที่เขาคิดว่า ต้องการเงินนี้มากกว่าเขาหรือจำเป็นมากกว่าเขาและถ้ามีโอกาสอย่าให้เขาช่วยมาเล่าให้ฟังด้วยแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เขาเล่าว่าเขาได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับพนักง,งานเสิร์ฟอาหารในช่วงวันคริสต์มาสแล้วขอให้เธอไม่ใช้เพื่อตัวเธอเองแต่ให้มอบต่อไปให้กับคนที่เธอคิดว่าเขาจำเป็นมากกว่าเธอจากนั้นผ่านไปหลายเดือนเลยทีเดียว เขาได้มีโอกาสไปทานอาหารที่ร้านนี้อีกครั้งแล้วก็ได้พบกับพนักงานเสิร์ฟอาหารคนเดิมอีกครั้งที่พอเห็นเขาปุ๊บก็รีบเดินปรีมาหาเขาทันทีพนักงานเสิร์ฟจับมือเขาแล้วก็กอดเขาด้วยความรู้สึกขอบคุณแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่าเงินที่ชายผู้นั้นให้ไปนั้นมีอยู่วันหนึ่งที่เขากำลังจะกลับบ้านพร้อมกับลูกของเขาซึ่งเป็นวันที่อากาศหนาวมากแล้วเขาก็ได้เจอคุณแม่ลูกสาม ที่กำลังนั่งรอรถเมย์อยู่ที่ป้ายรถเมย์เขาก็เลยยื่นเงินก้อนนั้นให้กับลูกของเขาเองและบอกให้ลูกของเขานำไปให้ผู้หญิงที่กำลังรอรถเมย์อยู่ตอนแรกลูกของเขาอิดเอือนนิดหน่อยเพราะรู้สึกว่าเป็นเงินจำนวนมากพอสมควรและเขาอยากจะได้เอาไว้เองแต่พอถูกย้ำอีกครั้งว่าดูสิพวกเขาดูจำเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนนี้มากกว่าเรานะ ลูกเขาก็ยอมโดยดีค่ะแล้วก็นําเงินก้อนนั้นไปให้กับผู้หญิงที่กําลังนั่งรอรถเมย์อยู่นั่นแล้วลูกเขาก็รีบวิ่งกลับมาค่ะแล้วให้ผู้เป็นแม่ฟังว่าเขาดีใจขนาดไหนที่เห็นผู้หญิงคนนั้นดีใจมากๆที่ได้เงินก้อนนั้นและขอบคุณครั้งแล้วครั้งเล่าพนักงานเสิร์ฟเล่าเรื่องจบลงพร้อมกับบอกว่าขอบคุณมากจริงๆขอบคุณที่มอบความรู้สึกนี้ให้กับเขา และขอบคุณที่ทำให้ลูกของเขาได้มีบทเรียนดีๆในชีวิตอย่างที่2ค่ะพัฒนาหนึ่งความสามารถของคุณให้เหนือกว่าทุกคนที่แวดล้อมคุณอยู่ลองมองดูตัวเราเองมองดูความถนัดความชอบหรือทักษะอะไรที่เรามีและคิดว่ามันพอที่จะเหนือกว่าผู้อื่นบ้างอาจจะอะไรเล็กๆน้อยๆในตอนนี้ แต่ลองให้เราพยายามมากขึ้นพัฒนาให้มากขึ้นด้วยการฝึกฝนในทุกๆวันจนกระทั่งเรากลายเป็นผู้ที่เรียกว่าถ้าอยากรู้เรื่องนี้ให้มาถามเราเช่นในที่ทำงานถ้าเราคิดว่าเราชอบทำ powerpoint มากแล้วรู้สึกว่าเราทำได้ดีให้เราพัฒนาในเรื่องการทำ powerpoint แล้วเรียนรู้เกี่ยวกับการทำ presentation ให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดวางรูปภาพรูปแบบตัวอักษรการใส่แอนิเมชั่นองค์ประกอบอื่นๆทุกอย่างและพยายามเสนอตัวเราทำให้บ่อยไม่ว่าจะทำให้กับหัวหน้าทำให้กับเจ้านายเพื่อนร่วมงานอย่าไปคิดมากค่ะถือว่าเป็นการฝึกฝนตัวเราเองจนเราเก่งขั้นเทพและกลายเป็นคนที่ใครๆก็พูดถึงว่าอ๋อถ้าอยากรู้เรื่อง powerpoint นะหรอ ไปถามสมชายได้เลยแบบนี้แล้วก็แสดงว่าเราไม่ธรรมดาแล้วล่ะค่ะลองดูว่าหนึ่งความสามารถที่เรามีนั้นมันคืออะไรแต่ที่สำคัญอย่าทำแล้วเก็บไว้คนเดียวนะคะฉันเก่งอะไรโลกต้องรู้ด้วยไม่ต้องกลัวว่าใครจะอิดชาหรือมันไส้ค่ะ เพราะถ้าทําไปด้วยความสนุกทําด้วยความไม่คิดว่าจะอวดอ้างอะไรแต่เพราะมันคือสิ่งที่เรารักคือสิ่งที่เราชอบเรื่องอื่นก็ไม่สําคัญความสุขของเราสําคัญกว่าเยอะเลยและสิ่งสุดท้ายที่อยากแนะนําในวันนี้ก็คือปลูกฝังการตัดสินใจให้กลายเป็นนิสัยของเราถึงแม้จะดูเหมือนว่าการมีความนับถือตัวเองก่อน จึงจะเริ่มเป็นคนกล้าตัดสินใจมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วการฝึกตัดสินใจนี่แหละค่ะที่เป็นตัวสร้างความมั่นใจและการนับถือตัวเองของเราได้เพิ่มมากขึ้นแบบสวนทางกันมันเหมือนกับการที่เราจะพูดว่าฉันจะออกกําลังกายก็ต่อเมื่อฉันมีอารมณ์อยากจะออกกําลังกายแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นฉันออกกำลังกายแล้วรู้สึกมีอารมณ์อยากออกกำลังกายมากขึ้นละ่ะ แสดงว่าการกระทําสามารถก่อให้เกิดความรู้สึกขึ้นได้เช่นกันเช่นเดียวกันค่ะการฝึกฝนที่จะตัดสินใจก็เป็นตัวก่อเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเราเองได้เช่นเดียวกันถือเป็นการใช้การกระทํานําความรู้สึกนั่นเองโดยที่เราอาจจะเริ่มจากการฝึกตัดสินใจเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆแต่กำกับตัวเราเองเสมอว่าฉันจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจ และฉันจะเป็นผู้รับผิดชอบต,ต่อการตัดสินใจนั้นด้วยตัวเองลองใช้เวลาช่วงอาทิตย์นี้ทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเราเองโดยไม่ถามผู้อื่นดูค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นการชักจูงผู้อื่นในทางอ้อมก็ได้เช่นกันเช่นจะไม่ถามพ่อแม่ไม่ถามแฟนหรือคนรักแล้วนะว่าฉันใส่ชุดนี้สวยไหมดีไหมเหมาะไหม คือถ้าฉันจะใส่ชุดนี้ฉันก็เชื่อว่าชุดนี้แหละเหมาะสมที่สุดแล้วจะไปกินข้าวก็คิดเลยว่าวันนี้จะกินอะไรหรือถ้าเรามีเพื่อนที่เราอยากจะชักชวนด้วยเราอาจจะพูดในเชิงชักชวนว่าวันนี้ฉันจะไปกินส้ตมตำที่ร้านหน้าปากซอยนะไปด้วยกันหรือเปล่าอย่างนี้ถือเป็นการถามแบบชักนำความคิดได้เช่นเดียวกันค่ะและถ้าเราคิดแล้วให้เรายืนหยัดความคิดนั้นๆดู ซึ่งอาจจะเป็นการกํากับตัวเราเองสักหนึ่งอาทิตย์จนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วเราค่อยยืดหยุ่นตามสถานการณ์ทีหลังก็ได้เช่นบอกว่าจะไปกินส้มตำบางเอิญวันนี้ไม่มีใครอยากกินส้มตำเลยเพราะทุกคนจะไปกินพิซซ่ากันอะถ้าอย่างนั้นลองไปทานคนเดียวเลยหรือไม่ก็ไปซื้อมากินที่บ้านที่ทำงาน แต่ให้ยืนหยัดต่อการตัดสินใจของเราเองดูสักครั้งให้เรารู้สึกว่าเออเราก็ทำได้นะเราก็สามารถยืนหยัดความคิดและการตัดสินใจของเราได้นะแล้วครั้งต่อไปถ้าเราเกิดอยากเปลี่ยนใจก็ค่อยว่ากันแต่อย่างน้อยขอให้มีสักครั้งที่เราจะยืนหยัดความคิดเห็นของตัวเราเองเพื่อตัวเราเองอย่างแท้จริงและนี่ก็เป็นสามอย่างที่โอคิดว่า มีประสิทธิภาพที่สุดในการเพิ่มเซลฟ์เอสติมของเราให้มากขึ้นได้หรือหากท่านใดมีวิธีการดีๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์อยากแนะนำเพิ่มเติม,ตมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและอาจจะมีบางวิธีที่เหมาะกับเราไม่เหมือนกันด้วยก็เป็นได้สำหรับวันนี้ขอให้ความมั่นใจจงสถิตยอยู่กับทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ